เดี๋ยวผมจะทำในส่วนของดอกบัวนะครับดอกบัวมาดูกันนะครับล่างไว้เมื่อโอ้6ปีก่อนนานมากเลยซึ่งจะได้มาทำอีก1ครั้งวันนี้นี่จะทำส่วนที่เป็นก้านของมันเนี่ยนะครับก่ออุปกรณ์นะไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งนะครับถ้าได้เอามาก็จะลำบากยากเข็นนิดนึงก็พยายามตกแต่งให้ได้เป็นก้านของมันก้านของดอกบัวนะคราวที่แล้วใช้ปูนฉาบจะใช้วิธีการเขาเรียกว่าโบกให้มันให้นิดนะให้มันนูนขึ้นไปก่อนแล้วค่อยตัดออกแต่งให้มันเป็นก้านนะเหนียวอยู่วันนี้ก็คือที่ทำอยู่นี่ใช้ปูนกาวก็รู้สึกว่าดีครับเพราะว่ามันเหนียวนะปูนกาวผสมปอดแดงเหนียวดีใช้ได้เลยชอบเลยตอนนี้แต่งเป็นแบบรูปทรงคร่าวๆก่อนนะครับนี่การบวมมาแล้วนะครับดอกบัวก้านบัวปักไปดูใกล้ๆนะนี่ก้านบัวดอกบัวครับก็เดี๋ยวจะทำดอกบัวตรงนี้อีกดอกหนึ่งนะครับคอยดูนะเคยสเก็ตไว้เมื่อ6ปีก่อนนะครับ6ปีก่อนที่ทำมาแล้วก็ไม่ว่างทำมาจน6ปีผ่านไปปีนู้นมาทำช้างให้ดูใกล้ๆนะThank you.
บัวตูมนะดอกบัวตูมบางดอกบัวมันก็ประมาณนี้แหละก็คือมันก็จะยาวๆก็มีนะบางดอกบัวต่อไปจะทำเป็นก้านบัวนี้ต่อนะครับก้านบัวThank you.
ประมาณนี้ก็แต่งด้วยเกียงก็ยากนิดนึงโดยประมาณนี้ต่อไปจะทำส่วนของที่เป็นใบบัวนะครับใบบัวก็จะอยู่บนนี้ทำใบบัวนะครับใบบัวคือบอกกันว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมก็ทำตามมีตามเกิดนะครับไม่ได้ติดใจว่าต้องเหมือน 100% นะศิลปะนะครับให้เพื่อนๆช่อง YouTube ดูนะครับนี่ผมเพิ่งทำดอกบัวเสร็จไปนะครับนี่แล้วก็มีใบบัวด้วยนะครับใบบัวหน้าห้องน้ำตรงนี้เป็นส่วนของห้องน้ำนะครับนี่